ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่22ธันวาคม2564โดยชัยบุพครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยได้ผมในช่วงเย็นของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้บ่มจากยอดกุนซือลีกเวียดนามหนทางทีมชาติไทยจะเข้ารอบบอลโลกในครั้งนี้ได้หรือไม่โดยงานที่ผมทางสื่อเวียดนามรายงานมาว่าโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองชี้มาว่าทีมชาติไทยเข้ารอบบอลโลกอย่างแน่นอนโดยงานที่ทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของคุณซืออากิระนิชิโนะเตรียมทำภารกิจสำคัญ3แมตช์สุดท้ายคัดบอลโลกที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยนั้นรั้งอันดับที่3ของกลุ่มจีนะฮะลงสนามไปแล้ว5นัดมีทั้งหมด8คะแนนส่วนอันดับ1คือเวียดนามลงไป5นัดมีแค่11แต้มเท่านั้นโดยนักโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยสร้างความสำเร็จให้กับทางทีมเป็นอย่างมากมายอีกทั้งยังเป็นผู้พาทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ2ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาโดยเขานั้นกำลังพาฮงอันเดอร์ไลน์สร้างผลงานได้โดดดังไปทั่ววีลีกนะฮะซึ่งพาทีมที่มีผลงานอันดับเกือบโซนท้ายตารางคะแนนในช่วง10ปีที่ผ่านมาขึ้นมารั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนในยุคปัจจุบันได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งทางโค้ชซิโก้นั้นมองถึงสถานการณ์ในกลุ่มมีความใกล้เคียงเป็นอย่างมากมายซึ่งเขาบอกว่าเวียดนามอยู่ในสถานการณ์ที่ดีชนะอีกเพียงแค่2นัดหรือชนะ1เสมอ1น่าจะเพียงพอแล้วโดยเวียดนามมีการเตรียมตัวมาดีเป็นอย่างมากมายมีการเรียกซ้อมอยู่ตลอดเวลาซึ่งวีลีกจะหยุดยาวตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้กับทีมชาติได้เตรียมตัวยาวกันเลยทีเดียวส่วนทีมชาติไทยถึงแม้จะอยู่ในอันดับที่3แต่ก็ยังมีโอกาสแต่ต้องชนะ2เสมอ1หรือต้องมีอย่างน้อย7คะแนนซึ่งการพบกับทางอินโดนีเซียต้องเอาชนะจงได้จากนั้นก็พบกับทาง UAE เจ้าบ้านต้องการเก็บชนะพรวดนะฮะเพื่อแซงเป็นแชมป์กลุ่มนั่นเองดังนั้นยอมรับ UAE นั้นได้เปรียบทุกด้านทั้งเวลาอาหารการกินและก็สภาพอากาศแต่ว่านัดที่เจอกับทางทีมไทยมองว่าสู้ได้อย่างน้อยต้องไม่แพ้เพื่อที่จะลุ้นนัดสุดท้ายกับทางทีมชาติมาเลเซียนั่นเองเป็นว่างานนี้ผมโค้ชซิโก้ก็มองออกนะฮะแล้วก็เห็นว่าทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสชนะอยู่แล้วถ้าเกิดว่าสามารถเอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็อีก1นัดก็คือเสมอเท่านั้นนะครับหรือจะชนะไปเลยทั้ง3แมตช์ก็ได้นะผมแต่ว่าอย่ามีติดแพ้มาสัก1แมตช์ก็แล้วกันไม่อย่างนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยในครั้งนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของพวกเรากันต่อไปครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับชนาธิปเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ลงสนามในเจลีกครบ100นัดโดยงานนี้ที่ผมทางชนาธิปสงกสินห้องเครื่องคนเก่งของสโมสรคอนเซเลสโปโรกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ลงสนามให้กับต้นสังกัด100นัดในศึกเจลีกหากถูกส่งลงสนามในนัดที่พบกับทางเวลกันตัดเซนไดนั่นเองโดยปัจจุบันกองกลางวัย17ปีรายนี้ลงสนามเจลีก1ไปแล้วถึง99นัดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อกลางปี2017โดยชนาธิปสงกสินลงเล่นให้กับทางคอนซัสในปี2017ทั้งหมด16นัดปี2018 30นัดปี2019 28นัดปี2020 18นัดและปีล่าสุด2021นี้ลงไปแล้วถึง7นัดโดยยิงในลีกเจลีกเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด15ประตูกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางคอนเซเลสซัปโปโรเตรียมเปิดซัปโปโรโดมรับเวลกันตาเซนไดในวันเสาร์ที่24เมษายนจะเตะกันเวลา 11:00 นไปต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube สยามสปอร์ตเช่นเดิมครับใครเป็นแฟนชนาธิปสงกสินตามติดร่วมเชียร์แล้วก็รับชมพวกเขากันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเผยโฉมสนามราชมังหลังปรับปรุงสนามเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ปิดปรับปรุงไปสักพักใหญ่สำหรับทางสนามราชมังคลากีฬาสถานรังเหญ้าของทีมชาติไทยล่าสุดแฟนเพจ Sharing Group ได้ทำการเผยโฉมสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังจากปรับปรุงเสร็จแล้วโดยทำการเปลี่ยนเก้าอี้ให้ดูมีมิติและก็สดใสเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากนั้นมีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ถึงการปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถานว่าสวยขึ้นพร้อมยอมรับมาว่าอยากจะเข้าไปดูฟุตบอลที่สนามแห่งนี้เต็มที่แล้วโอ้โหเป็นนะว่างานนี้ที่ผมสนามราชมังนะฮะทำสีเก้าอี้ใหม่เป็นสีแดงข้างบนเป็นสีเหลืองโอ้โหสวยเหลือเกินแล้วก็มีการทาสีสนามใหม่เกือบหมดไม่ใช่สิหมดทั้งสนามเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่ง
แล้วก็ปรับปรุงแนวขอบลู่วิ่งอีกต่างหากงานนี้สวยสุดๆเลยสนามราชมังบ้านของเราเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสโมสรโปรต่อไปสมาคมฟุตบอลไทยยังไม่เคาะสรุปเงินค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซีซั่น2020ที่ผ่านมาโดยงานที่ผมทางสมาคมฟุตบอลไทยนั้นยังไม่ได้บทสรุปเลยว่าแต่ละสโมสรนั้นจะได้เงินค่าลิขสิทธิ์กันเท่าไหร่กันบ้างซึ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยลีกในฤดูกาล2020หลังต้องเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ที่ตามเดิมจะมีขึ้นในวันอังคารที่20เมษายนที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 วันตัวแทนสโมสรสมาชิกสุ่มเสี่ยงหากต้องประชุมในสถานที่เดียวกันเผยรอสถานการณ์คลี่คลายจึงจะกลับมาจากการประชุมกันใหม่ได้โดยงานนี้สืบเนื่องมาจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จะมีการประชุมหารือในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของทางสมาคมฟุตบอลในวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อจะหาบทสรุปเกี่ยวกับยอดเงินที่จะได้สนับสนุนจากทางสปอนเซอร์ของแต่ละสโมสรจากการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกเพื่อที่จะแบ่งสรรปันส่วนกันล่าสุดทางการกีฬาแห่งประเทศไทยมีคำสั่งให้ปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปในอาคารประกอบกับในห้วงเวลานี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ทางสมาคมฟุตบอลไทยนั้นได้ออกมาประกาศมาว่าหากบุคลากรของสโมสรสมาชิกจากส่วนต่างๆของประเทศนั้นเดินทางมาเข้าร่วมประชุมจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เนื่องจากต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันแม้จะได้จัดให้มีการระวังป้องกันตามวิธีการที่ทางราชการนั้นกำหนดมาก็ตามทีและเมื่อประชุมกันแล้วเสร็จเดินทางกลับภูมิลำเนายังต้องติดตามขั้นตอนการปฏิบัติตามการกักตัวตามคำสั่งของแต่ละจังหวัดกันอีกด้วยดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตัวนี้และข้อจำกัดที่เรื่องของสถานที่ประชุมจึงต้องงดกิจกรรมรวมตัวกันชั่วคราวจึงได้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีไปซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายจนสามารถจัดประชุมได้แล้วจะได้แจ้งวันเวลาและก็สถานที่ให้ทราบล่วงหน้าตามข้อบังคับและก็ตามกฎหมายกันต่อไปนั่นเองขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะมีการสรุปเรื่องของการจ่ายเงินสนับสนุนนี้ให้กับสโมสรสมาชิกวันไหนแต่ก็ยังไม่สามารถรู้ถึงบทสรุปวันที่จะมีการประกาศถึงเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอนได้ซึ่งคาดกันว่าอาจจะต้องรอให้สถานการณ์นี้คลี่คลายก่อนถึงจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญเพื่อพูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งโอ้โหเป็นว่างานนี้ก็ถือว่างานใหญ่เหมือนกันว่าสโมสรนั้นจะทำทีมต่อไปหรือยังไงต่อไปต้องรอดูกันต่อไปว่าทางสมาคมนั้นจะแบ่งสรรปันส่วนคนละเท่าไหร่กันแน่นะฮะต้องรอลุ้นกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดยื่นออฟเฟอร์ให้เดลเล่แล้วคาดภายในสัปดาห์นี้ต้องได้คำตอบนะไม่เช่นนั้นเตรียมเบนล่าหัวหอกรายอื่นแทนอย่างแน่นอนหลังจากมีกระแสข่าวบอกว่าเชียงใหม่ยูไนเต็ดนั้นน้องใหม่ในศึกไทยลีกวางแผนเสริมคมในแนวรุกด้วยการคว้าตัวเดลเล่ศูนย์หน้าชาวบราซิลของเมืองทองไปร่วมทีมล่าสุดทีมงานข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่าทีมช้างเผือกนั้นได้เปิดโต๊ะเจรจากับศูนย์หน้าวัย33ปีอย่างจริงจังตั้งแต่จบฤดูกาลใหม่แล้วหลังจากที่เจ้าตัวเลือกจะไม่ต่อสัญญากับทีมกิเลนพยองเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกแต่ดิวดังกล่าวก็ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเนื่องจากเหลือขั้นตอนการตกลงเรื่องค่าเหนื่อยจำนวนปีสัญญาและค่าเซ็นที่หัวหอกชาวแซมบ้าคนนี้จะได้รับอย่างไรก็ตามข้อเสนอสุดท้ายได้ส่งไปให้กับทางเดลเล่ได้พิจารณาแล้วและหากภายสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุประหว่างกันได้นะฮะทางทีมช้างเผือกนั้นก็อาจจะเบนเข็มไปคว้าตัวกองหน้ารายอื่นมาแทนในโควต้าต่างชาติก็เป็นได้นะครับผมเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่22เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ